ถ้าเกิดคนอีกกลุ่มนึงบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญนี้มันไม่เป็นธรรมรัฐธรรมนูญนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญนี้กระบวนการที่มามันไม่ชอบเนื้อหาสาระมันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันปิดกั้นโอกาสฝ่ายนั้นฝ่ายนี้การเลือกตั้งจึงเกิดขึ้นไม่ได้ต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งท่านคิดว่าประเทศไทยจะปวดหัวหนักไหมครับผมไม่คิดจะไปทำอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ผมอธิบายภาพเก่าแล้วลองสลับข้างให้เห็นไงครับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาขนาดนี้เลยไม่ต้องมาแม่น้ำห้าสายไม่ต้องมาไหลเรือแปะไม่ต้องมาโอ้ยสารวันเตี้ยลงกันอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วไม่ต้องขนาดนี้ครับถ้าทุกคนเข้าไปอยู่ในกติกาตั้งแต่ตอนนั้นเอารัฐบาลผลักดันพรบนิรโทษกรรมท่านบอกว่าท่านไม่พอใจออกมาชุมนุมออกมาประท้วงประท้วงเสร็จเดือนธันวาคมฮะรัฐบาลก็ประกาศยุบสภายุบสภาจะให้มีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ก็เท่านั้นนะครับท่านก็เข้าไปสู่เลือกตั้งก็บอกอยู่เองว่าโอ้ยคนบนถนนมาไล่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ย 5-6 ล้านคนบางคนอาการเป็นมากๆเนี่ยบอก10กว่าล้านเลยนะฮะออกมายืนกันตามกรุงเทพมันคืนแล้วแต่ระดับอาการถ้าอาการไม่มากเนี่ยก็อาจจะบอกว่าหลายแสนคนนะครับหรือ 2-3 แสนคนนี่ถือว่าอาการใกล้เคียงปกติอาการหนักขึ้นมาหน่อยบอก 5-6 ล้านอาการเพียบมากๆเนี่ยบอกคนมา10กว่าล้านเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่เอากติกาอะไรทั้งหมดนะครับรัฐธรรมนูญไอ้ที่บัญญัติไว้ทุกมาตราเนี่ยไม่เอาจะไปเอาไอ้ที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญนะครับคือจะเอาสภาประชาชนไปเอานายกคนนอกอ้างว่ามาตามมาตรา7อย่างนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ากติกาหรือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแล้วมันออกลูกเลอะเทอะเนี่ยมีคนบางกลุ่มพูดเหมือนฝ่ายที่ออกไปเป่านกหวีดอยู่บ้างโอ้ยดูไม่จืดนะครับผมก็ฝากไว้ให้บรรดาแม่น้ำห้าสายเนี่ยได้ตระหนักได้คิดทบทวนย้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเชิญชวนประชาชนไปปลุกระดมไปอะไรไม่ใช่แต่ภาพที่มันเกิดมาแล้วกับข้ออ้างที่มันมีมาแล้วเนี่ยก็อธิบายเล่นๆว่าถ้ากลับข้างกันเนี่ยแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะต้องปฏิรูปกันยังไงไม่รู้จะต้องยึดอำนาจกันยังไงงั้นเอาละครับเหลืออีกครึ่งนึงซึ่งเป็นครึ่งหลังของรัฐธรรมนูญเป็นครึ่งหลังของกระบวนการเนี่ยก็ฝากบรรดาท่านๆ นะครับซึ่งทั้งที่รู้ว่าฝากไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าฝากไปมันก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าหน้าข่าวนี่ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ยืนยันทุกอย่างจบตามโรดแมปดร.บวรศักดิ์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเสร็จทันเวลาอาจจะเสร็จก่อนเวลาด้วยซ้ำไปดีนะครับท่านไม่บอกว่ามันเสร็จก่อนอยู่แล้วผู้สื่อข่าวบอกเสร็จก่อนเวลารถแมพใช่ไหมครับดร.บวรศักดิ์อาจจะบอกว่าไม่ใช่ครับเสร็จก่อนยึดอำนาจมาแล้วโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจตรงกันนะเลยครับพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์เน้นย้ำในที่ประชุมแม่น้ำห้าสายเมื่อวานนี้นะครับก็คือขอความร่วมมือจากทุกสายทุกคนนะฮะว่าอย่าไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มนะครับเรามาเพื่อผลักดันทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการส่วนคดีความหรืออะไรที่มันเป็นปัญหามาก่อน22พฤษภาคมเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นแม่น้ำห้าสายอะครับใครก็ตามในบ้านเมืองนี้ครับควรจะตระหนักร่วมกันได้แล้วว่าเราอย่ามาสร้างความขัดแย้งอะไรเพิ่มเติมกันอีกเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าแม่น้ำห้าสายวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทมีสถานะสำคัญในการที่จะกำหนดกติกาหรือทิศทางของประเทศนะครับดังนั้นก็ควรจะตระหนักเรื่องนี้ให้มากกว่าใครเขาไว้หน่อยก็เรียนให้ท่านได้สบายใจเถอะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านไม่น่าจะเป็นกังวลนะฮะเพราะว่าทางแม่น้ำห้าสายเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะไม่ต้องสร้างความขัดแย้งเพิ่มฮะเพราะว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็สร้างมามากแล้วแล้วก็จนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ยังไม่ได้หยุดสร้างนะครับ
คือไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานลองรวมความคิดเห็นของบางคนบางท่านนะครับพวกดาราซุปเปอร์สตาร์ที่อยู่ในแม่น้ำห้าสายอยู่บนเรือแป๊ะเนี่ยนะฮะที่แสดงออกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวมมาให้แล้วก็เอามาเปิดให้ดูเป็นบางรายบางประเด็นนะครับว่าทัศนะของคนเหล่านี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมหรือไม่คำว่าเหมือนเดิมหรือไม่เนี่ยก็หมายความว่าก่อนยึดอำนาจเคยมีทัศนะยังไงมองอีกฝ่ายเป็นคนตรงข้ามมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูที่เข้าใกล้กันไม่ได้เป็นคนชั่วคนเลวเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแปลงหรือยังดังนั้นอย่างที่ผมพูดนะครับไม่ต้องสร้างเพิ่มฮะแค่ท่านเอาใส่เข้าไปในนั้นเนี่ยก็อื้อซ่าแล้วเดี๋ยวจะเอามาฝากกันดูนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนสนทนาก็คือผมเห็นอาการของสุภาพสตรีท่านหนึ่งแล้วผมเห็นใจจริงๆนะครับผมห่วงใยมากเลยว่าท่านจะไหวหรือเปล่าท่านจะเหนื่อยเกินไปไหมแต่พอนึกไปนึกมาเนี่ยนะครับน่าจะถึงเวลาที่ท่านต้องออกแรงบ้างเหมือนกันเพราะว่าวันที่ท่านนั่งอยู่ในตำแหน่งมาหลายปีเนี่ยท่านก็ไม่ได้ขยับอะไรนะฮะนั่นก็คือประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับอาจารย์อมราพงษาพิษเราเห็นอาการของประธานกรรมการสิทธิเนี่ยกระตือรือร้นจริงๆใช้คำว่ากระตือรือร้นยังไม่พอฮะบอกว่าลุกลี้ลุกลนมากๆเอาช่วงนี้ครับขยับนะครับวิ่งเต้นให้สัมภาษณ์แถลงการแถลงข่าวยื่นหนังสือยุบยับเต็มไปหมดถ้าหากว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีเนี่ยแล้วประธานกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะฮะเอาจริงเอาจังใส่ใจเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้เนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยนะฮะสภาพปัญหาหรือความเสียหายเนี่ยมันอาจจะไม่เลยเถิดมาแบบวันนี้ก็ได้แต่นี่ไม่ครับปี52 53เป็นยังไงหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นยังไงปรากฏว่าท่านกรรมการสิทธิ์โดยเฉพาะท่านประธานเนี่ยท่านรักษาความลับได้ดีมากนะครับลับขนาดว่าคนยังไม่รู้เลยว่าท่านไปอยู่ตรงไหนไปทำอะไรกันอยู่ท่านรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นแต่เวลานี้ท่านกำลังเดือดร้อนหนักนะครับเพราะว่าโอ้โหท่าทางแม่น้ำห้าสายคนในเรือแป๊ะจะเอาจริงนะครับเรื่องที่จะยุบรวมกรรมการสิทธิ์กับผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าด้วยกันอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์อมราก็โอ้โหเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยครับเรียกว่าออกมาแบบนางเอกงิ้วเลยล่ะคือท่านบอกว่ามันจะผิดกับอะไรนะฮะสนธิสัญญาปารีสหลักการปารีสเนี่ยนะฮะผมอ่านเร็วๆตะกี้แล้วท่านบอกว่ามันจะเกิดปัญหาต่างชาติจะคลางแคลงสงสัยว่านโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเป็นยังไงเรายังรักษามาตรฐานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านอ้างอิงต่างชาติชาติไหนนะครับที่จะสงสัยเนี่ยเพราะผมคิดว่าหลายๆประเทศถ้าเขาจะสงสัยนะเขาสงสัยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ฮะว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเนี่ยตกลงเนี่ยท่านมีงานหลักเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งทางการเมืองกลายเป็นงานอดิเรกไปหรือเปล่าทีนี้เวลาท่านออกอาการแบบขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าสุดท้ายคนร่างกติกาเขาจะรับฟังเสียงท่านบ้างไหมหรือว่าเขาจะรักษาสิทธิมนุษยชนให้ท่านหรือเปล่าก็คอยดูกันต่อแต่มันมีคำถามนึงสิครับที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะยุบรวมกันเนี่ยระหว่างยุบรวมกันแบบที่กำลังพูดกับไม่มีเลยทั้งสองอย่างเนี่ยอันไหนจะดีกว่าอันนี้ครับชวนคิดคือทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาออกเสียงอะไรได้ไม่มากอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันฟ้องอยู่ว่าบทบาทเนื้องานเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็ความเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลสะเทือนนะครับหรือเกิดพลังทางสังคมพลังทางการตรวจสอบอะไรมากมายหมายความว่าถ้าหายไปสักองค์กรนึงเนี่ยก็จะมีองค์กรอื่นๆเนี่ยเขาทำหน้าที่ให้ครอบคลุมภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้กรรมการสิทธิ์ก็อย่างว่าล่ะครับถ้ามีอย่างที่ท่านเป็นกันมาเนี่ยเกิดว่าไม่มีเนี่ยประชาชนก็คงไม่รู้สึกว่าอะไรหายไปแล้วก็พูดเถอะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
กรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีภารกิจแบบนี้เกิดขึ้นในตัวของหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วเหมือนกันนะครับหน่วยงานภาครัฐตามกระทรวงตามองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภคไม่ว่าจะในฐานะอื่นใดก็ตามถ้าท่านถูกละเมิดสิทธิ์ถ้าท่านถูกรังแกเนี่ยมันก็มีหมดนะถ้าเอาเป็นส่วนกลางๆหน่อยก็ศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัดก็มีและดูเหมือนว่ารัฐบาลก็พยายามจะให้ประชาชนไปใช้ช่องทางนั้นซะด้วยศูนย์ประชาบดีอันนั้นอันนี้เยอะแยะฮะนี่ถ้าหากว่าไม่มีกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับบอลเนี่ยก็จะไหลเข้าไปตามศูนย์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งคนที่เขาถูกละเมิดหรือคนที่เขาได้รับปัญหาประสบความเดือดร้อนเนี่ยจะไปถูกช่องทางตรงภารกิจได้มากกว่าด้วยซ้ำไปนี่ก็ปรารภกันเอาไว้นะครับพูดถึงเรื่องของความมีความไม่มีพูดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็อาจจะเกิดเป็นชะตากรรมหรือเป็นทิศทางของสององค์กรคือกรรมการสิทธิมนุษยชนกับผู้ตรวจการแผ่นดินก็อาจจะเป็นได้พูดถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมมีความทรงจำนะครับอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมคงจะจำได้หลายคนอาจจะลืมไปแล้วหรือคลับคล้ายคลับคลาเนี่ยก็จะเล่าสู่กันฟังเพื่อนมิตรของเรานะครับสำหรับผมเนี่ยท่านก็เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชื่ออาจารย์จรัญฐาภิชัยครั้งหนึ่งเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับท่านที่เคารพแล้วอาจารย์จรัญฐาภิชัยก็เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่จนเกิดการยึดอำนาจโดยคมช.ก็เดินออกมาจากสำนักงานกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะฮะคือไม่ได้ลาออกนะครับมาในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่แหละมาร่วมเวทีต่อสู้นปก.หรือแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการที่ท้องสนามหลวงยืนหยัดต่อต้านรัฐประหารไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากการยึดอำนาจปรากฏว่ามีการเดินขบวนไปหลายที่หนึ่งในนั้นก็ไปที่บ้านสี่เสาเทเวศหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนชื่อจรัญฐาภิชัยซึ่งออกมายืนต้านรัฐประหารร่วมกับประชาชนออกมายืนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับประชาชนถูกสภาที่มาจากคณะยึดอำนาจเนี่ยนะครับถอดถอนนะอาจารย์จรัญก็คล้ายๆกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ประธานสมศักดิ์ประธานนิคมเนี่ยฮะเข้าไปชี้แจงไปชี้แจงกันเป็นวันๆนะฮะสุดท้ายเขาลงมติถอดถอนนายจรัญฐาภิชัยออกจากกรรมการสิทธิมนุษยชนในข้อหาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยนี่แหละครับประวัติศาสตร์ขององค์กรนี้การรัฐประหารคือการยึดเอาอำนาจอธิปไตยของคนทั้งชาติไปไว้ที่คนเพียงคนเดียวคือหัวหน้าคณะยึดอำนาจในฐานะองค์รัฐาธิปัตย์ถ้าสิ่งนี้ไม่เรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องเรียกกันแล้วครับแล้วถ้าเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงชนิดที่ทำทีเดียวละเมิดพร้อมกันทั้งประเทศแล้วกรรมการสิทธิ์ไม่ขยับอะไรเลยก็ไม่รู้จะเป็นกรรมการสิทธิ์ทำไมฮะแล้วถ้าหากว่ากรรมการสิทธิ์ยังคงเพิกเฉยไม่แสดงออกอะไรใดๆทั้งสิ้นเกิดการยึดอำนาจมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่หือไม่อือนั่งใบไม้ร่วงยิ้มฝนตกยิ้มหาวตาลอยถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะมีกรรมการสิทธิ์ไว้ทำไมนี่แหละครับนี่แหละครับความจริงของประเทศไทยเข้าใจตรงกันนะครับ